การวิ่งเนี่ยทำให้ผมมีวินัยครับแล้ววินัยเนี่ยทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นสวัสดีครับผมโบ๊ทไลวินครับผมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไทยแลนด์ครับปี2020ครับผมก็มีทำธุรกิจส่วนตัวครับกับเป็นนักแสดงอิสระครับเริ่มวิ่งมาถ้าจริงจังเลยก็ประมาณ2ปีกว่าครับวิ่งจะเป็นวิ่งถนนธรรมดาครับก็ไประยะใกล้สุดคือมาราธอนใช่ครับจริงๆตอนแรกๆอ่ะวิ่งก็มาวิ่งเอาสุขภาพครับแค่แบบ10โลอะไรเงี้ยครับพอ10โลมันเริ่มทำได้แล้วก็เริ่มอยากให้มันดีขึ้นทำสถิติให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็2ปีแรกอ่ะจะวิ่งแบบโดยที่ไม่รู้อะไรเลยวิ่งโดยที่ไม่ได้รู้จักใครหรืออะไรก็วิ่งเองพอใส่รองเท้าได้ก็วิ่งออกไปเลยแต่ไม่รู้หลักอะไรเลยครับจนพอแบบได้รู้จักคนนู้นคนนี้อะไรก็เลยจะมีตารางซ้อมพอมีตารางซ้อมปุ๊บพอซ้อมตามตารางเขาอะได้ประมาณเดือนเดียวครับผมไปวิ่งแล้วผมก็ได้ซับวันเลยแล้วผมก็ไปวิ่งเองเลยทำตารางเป็นของตัวเองครับแล้วก็จัดสรรตารางชีวิตว่าวันนี้เราจะวิ่งสั้นวันนี้เราจะวิ่งเร็ววันนี้เราจะวิ่งยาวอะไรเงี้ยครับการวิ่งเนี่ยทำให้ผมมีวินัยครับแล้ววินัยเนี่ยทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้น